สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเก่งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับวันนี้ก็คือการพับสีนั่นเองนะคะการพับสีอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะนั่นก็คือมีสีนะคะสีนี่เป็นสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์น้ำนะคะแล้วก็จะมีภูกันแล้วก็กระดาษนะคะกระดาษเด็กๆจะเป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะขั้นตอนการทำก็คือเด็กๆจะต้องเอาสีนะคะเลือกสีได้เลยค่ะตามใจชอบนะคะว่าเด็กๆจะใช้สีอะไรนะคะจะใช้สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีม่วงได้หมดเลยนะคะเอาสีนั่นแหละค่ะมาแต้มตามจุดต่างๆของกระดาษที่ว่างๆอยู่ขาวๆอยู่หรือเด็กๆจะค่อยๆทำเป็นทีละมุมก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะแบบนี้นะคะแล้วทำอย่างไรแล้วพอเด็กๆแต้มสีเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก็พับกระดาษนะคะพับเป็นครึ่งหนึ่งหรือพับเป็นมุมพับจากมุมไปมุมไหนก็ได้ค่ะพับมุมไหนก็ได้แบบตามภาพเลยแล้วก็เอากระดาษมาประกบกันหนูพับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ะกระดาษพับปุ๊บหนูก็ประกบกันกระดาษแบบนี้แล้วหนูก็รีดนะคะรีดให้แบนเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วเด็กๆก็กางกระดาษออกมาเราก็จะได้ตามภาพเลยเห็นไหมคะเราจะได้งานของเราแบบตามภาพเลยหรือแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเด็กๆทำสีหยดสีแต้มสีไปแบบไหนแล้วเราพับกระดาษแบบไหนเราก็จะได้รูปแบบนั้นนะคะพับกระดาษแค่ครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวหรือว่าเป็นมุมเด็กๆอาจจะแต้มอยากได้ตรงมุมสักหน่อยนึงเด็กๆก็พับตรงมุมแต้มสีก่อนแล้วก็พับตรงมุมแต้มสีก่อนแล้วพับตรงมุมมีมุมสี่มุมหนูจะแต้มสีอะไรก็ได้หมดเลยนะคะลักษณะของงานก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการพับของเด็กๆนะคะง่ายไหมคะเราลองทำกันดูนะคะเราต้องลองทำนะคะแล้วเด็กๆจะรู้ว่างานศิลปะไม่มีผิดนะคะแล้วก็ออกมาสวยงามด้วยตามจินตนาการของเด็กๆเด็กๆอยากจะให้เป็นรูปอะไรได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาอ่านหนังสือกันนะคะอ่านเก่งเขียนเก่งเรื่องนี้นะคะเมื่อเจอแล้วเด็กๆเปิดหน้า66นะคะบทที่15สระอะนะคะเรามาเริ่มคำแรกกันนะคะก็รออะกระทออะทะกระทะนะคะกระทะก็คือคำนี้นะคะแล้วอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจระเข้นะคะทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมคำที่มีสระอะนะคะแล้วหัดอ่านนะคะเวลาเด็กๆเขียนสระอะเด็กๆก็ม้วนหัวกลมก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดขึ้นไปแบบนี้นะคะสระอะมีลูกน้ำสองตัวก็คือมีสองตัวเด็กๆต้องเขียนแบบนี้สองครั้งนะคะเขียนทับรอยก่อนเลยแล้วก็เขียนเหมือนตัวอย่างอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆเปิดหนึ่งหน้านั่นก็คือหน้า67นะคะหน้า67เด็กๆจะเห็นรูปนี้นะคะรูปนี้ก็คือคำว่ามออะมะรออะระมะระนะคะเด็กๆเติมสระลงไปเลยนะคะสระอะลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่ามออะมะรออะระกออกอมะระกอนะคะแล้วก็คำต่อไปคำว่ากอรออะกระปอเอาเป่าเป่าไม่จัตวาเป๋ากระเป๋านะคะคำต่อไปนะคะในหน้า67เหมือนเดิมคำว่าสออะสะพออานอพานสะพานนะคะเด็กๆ เติมสอเสือสระอะลงไปนะคะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่ารอโอถอรถกอรออะกระบออะบะรถกระบะ
นะคะเด็กๆก็เติมสระอาลงไปต่อไปนะคะคำว่าขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่พออัดพะรอโอโลโลไม่โทโลไข่พะโลนะคะเด็กๆก็เติมพอพานสระอาลงไปในช่องว่างนะคะแค่นี้งานของเราก็เรียบร้อยแล้วจบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นั่นก็คือการพับสีนะคะแล้วก็การอ่านหนังสือของเรานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าคุณครูเก่งมีกิจกรรมมาอะไรมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ